สวัสดีครับท่านผู้ชมครับตอนรับท่านผู้ชมทุกท่านครับเข้าสู่รายการมวย Today Story พบกับผมหลี่จิ้งพร้อมด้วยทีมงานเช่นเคยครับแน่นอนครับมวย Today Story ของเราครับจะนำพาท่านผู้ชมครับไปล้วงลึกถึงเรื่องราวต่างๆในวงการมวยกันแล้ววันนี้ครับเป็นหนึ่งเรื่องราวที่น่าสนใจครับนักชกรายนี้ครับเป็นนักชกดีกรีระดับแชมป์โลกและเป็นตำนานแชมป์โลกมวยสากลอาชีพที่ได้รับการขนานนามว่ายิ่งใหญ่ที่สุดและสร้างประวัติศาสตร์จนติด Hall of Fame ระดับโลกได้ซึ่งน้อยคนนะครับที่จะทำได้และเขาคนนั้นคือพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมนายพงศกรวันจงคำครับเกิดเมื่อวันที่11สิงหาคมครับปี2520เป็นชาวอำเภอบัวใหญ่ครับจังหวัดนครราชสีมาแชมป์โลกชาวไทยผู้ยิ่งใหญ่จนได้รับการจารึกชื่อไว้ในระดับ Hall of Fame ระดับโลกซึ่งเป็นที่รวบรวมความยิ่งใหญ่ครับของนักชกแชมป์โลกต่างๆมากมายทั่วโลกตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับและพงศักดิ์เล็กครับยังเคยครับสร้างประวัติศาสตร์ทำลายสถิติป้องกันแชมป์โลกได้มากถึง16ครั้งโดยเส้นทางการต่อสู้ของเขาครับเริ่มมาจากความบังเอิญเมื่อโชคชะตาได้ลิขิตเอาไว้ครับจากที่พงศกรเป็นเด็กจากอู่ซ่อมรถของคุณพ่อครับในวัยเพียงแค่11ปีเท่านั้นครับซึ่งตอนนั้นกำลังศึกษาอยู่ชั้นป.6ได้มีโปรโมเตอร์ที่รู้จักกันบริเวณบ้านครับแถวบ้านมาชักชวนให้เด็กน้อยรายนี้เนี่ยมาชกแทนนักมวยที่ถอนตัวไปอย่างกระทันหันทั้งที่ตัวเองนั้นไม่เคยชกมวยไทยแม้แต่ครั้งเดียวสุดท้ายครับก็ต้องไปช่วยชกแบบตกกระไดพลอยโจรแต่ทว่าครับการที่ไปชกแบบกึ่งไม่ได้ตั้งใจในครั้งนั้นครับกับเป็นการเริ่มต้นที่ดีครับในวงการผืนผ้าใบเพราะไฟนั้นครับเด็กชายพงศกรคว้าชัยมาได้ให้กับครอบครัวพร้อมกับรับเงินรางวัลครับ100บาทเป็นของรางวัลชิ้นโตเลยครับในเวลานั้นนอกจากการที่ได้รับชัยชนะแล้วนะครับที่หลังจากชกลงมาในไฟแรกครับดูเหมือนว่าเจ้าพงศกรครับโชคชะตาจะดีถึง2เด้งด้วยกันครับเพราะว่าไฟนั้นเนี่ยมีแมวมองจากค่ายมวยมาตรฐานต่างๆบริเวณนั้นนะครับมาตามจีบหลายๆท่านเลยครับในช่วงแรกๆครอบครัวก็ได้ปฏิเสธไปครับไม่ได้คิดที่จะให้ลูกชายคนนี้นะครับเดินบนเส้นทางสายการต่อสู้ครับแต่แล้วครับท่านผู้ชมครับต้องบอกว่าทนลูกตื้อไม่ไหวครับครอบครัวจึงตัดสินใจครับให้ลองไปใช้ชีวิตบนสังเวียนผืนผ้าใบสักตั้งครับหลังจากนั้นครับเจ้าพงศกรได้ใช้ชื่อมังกรทองสิทธิ์เซียนเมฆครับชกมวยอยู่เป็นประจำตามระแวกใกล้เคียงครับหลังจากนั้นก็ได้ไปชกตามต่างจังหวัดแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงแล้วก็สร้างฟอร์มที่สวยงามครับแต่ก็ไม่ได้รวยด้วยกีบกุหลาบเสมอไปครับการชกของเจ้ากรครับมีท้อบ้างเหนื่อยบ้างบางครั้งเกือบตัดสินใจเลิกมวยอยู่หลายครั้งครับแต่ทว่าครับยังมีครูดีในสมัยนั้นครับช่วยกันประคับประคองต่อได้หลังจากนั้นครับเจ้ากรหรือว่าพงศักดิ์เล็กครับก็ได้ประสบความสำเร็จในมวยไทยอยู่ระดับหนึ่งครับแต่ในที่สุดครับได้ไปสะดุดตาครับของโปรโมเตอร์ชื่อดังอย่างเสี่ยเนาครับคุณวีรัตวชิระรัตนวงศ์ครับโปรโมเตอร์ชื่อดังจากกรุงเทพของศึกเพชรยินดีครับรวมทั้งทีมงานเพชรยินดีนั้นพร้อมที่จะผลักดันเจ้าพงศักดิ์เล็กไปสู่การชกมวยสากลอาชีพอย่างจริงจริงจังๆโดยใช้ชื่อพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมในช่วงแรกครับเจ้ากรพงศักดิ์เล็กครับชกมวยสากลแพ้เพียงแค่2ครั้งครับให้กับเจ้าเจอรี่ปาฮายาไฮครับนักชกถนัดซ้ายชาวฟิลิปปินส์คนเดียวเท่านั้นครับจาก2ไฟต์แต่หลังจากนั้นครับพงศักดิ์เล็กไม่เคยแพ้ใครอีกเลยและพัฒนาการชกขึ้นมาเรื่อยๆจึงได้ครองแชมป์โลกรุ่นไฟเวทของสหภาพมวยโลกหรือว่า WBU ครับสถาบันเล็กครับและต่อมาไม่นานครับในปี2543เม็ดเงินกระทิงแดงยิมครับเสียแชมป์โลกรุ่นไฟเวทครับของสภามวยโลก WBC แก่มาคอมทูนาเกาครับนักชกชาวฟิลิปปินส์ไปแล้วครับและไม่มีใครคาดคิดครับจึงเป็นโอกาสครับของพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมจะได้ขึ้นไปชิงแชมป์โลกแทนครับเพื่อที่จะหวังว่าจะเอาเข็มขัดเส้นนี้กลับมาเป็นของคนไทยให้ได้เนื่องจากเป็นนักชกในสังกัดของเสี่ยเนาครับวิรัตวชิระรัตนวงศ์เหมือนกันซึ่งพงศักดิ์เล็กครับก็เอาชนะน็อกไปได้อย่างง่ายดายครับเพียงยกแรกเท่านั้นที่จังหวัดพิจิตรสถาปนาเป็นแชมป์โลกคนที่31ของประเทศไทยได้ในที่สุดครับจากนั้นครับพงศักดิ์เล็กได้ป้องกันแชมป์อย่างต่อเนื่องและสามารถเอาชนะได้อย่างสวยงามหลายต่อหลายครั้งครับจนเมื่อถึงการป้องกันตำแหน่ง
แชมป์ครับครั้งที่15ในวันที่31มิถุนายนพ.ศ.2549ครับที่สยามพารากอนกับเอเวอราโดโมราเลสครับนักชกเม็กซิกันเป็นการจัดการแข่งขันครั้งใหญ่เลยครับเนื่องจากจะเป็นการทำลายสถิติป้องกันแชมป์ในรุ่นไฟเวทเทียบเท่ากับมิเกลคันโตอดีตแชมป์โลกชาวเม็กซิกันครับในอดีตที่ได้ทำสถิติได้ซึ่งครั้งนี้เนี่ยพงศักดิ์เล็กครับก็สามารถเอาชนะแตกได้ในยกที่4ครับและหลังจากนั้นครับพงศักดิ์เล็กก็พยายามสร้างความยิ่งใหญ่อย่างต่อเนื่องในการได้เจอกับทางด้านนายโตไดซุเกะแชมป์โลกชาวญี่ปุ่นเกมในวันนั้นครับทางด้านนายโตไดซุเกะแลกหมัดกับพงศักดิ์เล็กอย่างสนุกดุเดือดเลยครับในการป้องกันตำแหน่งแชมป์โลกครั้งที่2ของไดซุเกะซึ่งผลออกมาเสมอกันไปเมื่อสถิติโลกเดิมครับถูกทำลายลงแล้วจากนั้นครับทางทีมงานจึงวางเป้าหมายใหม่ครับหวังที่จะให้พงศักดิ์เล็กครับป้องกันตำแหน่งแชมป์ให้ได้ถึง20ครั้งซึ่งเท่ากับว่าจะเป็นการทำลายสถิติป้องกันแชมป์โลกได้มากที่สุดของนักชกชาวไทยด้วยกันเองครับแล้วก็ในระดับทวีปเอเชียของเขาทรายกาแล็กซี่ครับถึง19ครั้งจากนั้นครับพงศักดิ์เล็กก็พยายามจะป้องกันแชมป์ให้ได้มากที่สุดนี่คือการคาดหวังครับของทางด้านทีมงานพร้อมด้วยพงศักดิ์เล็กวางเป้าหมายว่าอยากจะป้องกันแชมป์ให้ได้ถึง25ครั้งเพื่อที่จะทำลายสถิติของทางด้านโจหลุยอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮฟวีเวทของนักชกอเมริกาให้ได้ด้วยแต่ทว่าครับการป้องกันแชมป์โลกครั้งที่18ครับที่ประเทศญี่ปุ่นกับไนโตะไดซุเกะคู่ปรับเก่าตัวฉกาจที่เคยเอาชนะกันมาได้แล้ว2ครั้งและเคยเสมอกันมา1ครั้งพงศักดิ์เล็กกลับต้องมาเจอปัญหาการลดน้ำหนักครับซึ่งต้องบอกว่าเป็นการลดหลายครั้งครับก่อนจะชั่งน้ำหนักอย่างเป็นทางการและในวันชกครับไดซุเกะแก้ทางมวยของพงศักดิ์เล็กมาเป็นอย่างดีใช้จังหวะเข้าทำแล้วก็โผกอดครับทำลายจังหวะของพงศักดิ์เล็กได้อย่างดีเลยครับพงศักดิ์เล็กไม่สามารถทำอะไรได้ถนัดนะเมื่อครบ12ยกครับจึงแพ้คะแนนไปอย่างเอกฉันท์ด้วยคะแนน115 113 116 113และ116 113ถือว่าเอกฉันท์เลยครับแพ้แบบนี้แบบไม่คาดคิดมาก่อนเพราะว่าก่อนชกหลายฝ่ายครับคาดเดาเอาไว้ว่าพงศักดิ์เล็กเนี่ยน่าจะเอาชนะได้เหมือน2ครั้งก่อนอย่างง่ายดายและในวันที่8มีนาคมครับปี2551ครับพงศักดิ์เล็กมีโอกาสแก้มือกับไดซุเกะอีกครั้งครับเป็นครั้งที่4หลังจากเจอกันมาก่อนหน้านี้ครับชนะ2ครั้งเสมอ1ครั้งและก็แพ้1ครั้งซึ่งเที่ยวนี้พงศักดิ์เล็กมีความมุ่งมั่นครับและเตรียมตัวมาเป็นอย่างดีกว่าครั้งที่แล้วครับแต่ผลกับชกออกมาเหมือนเดิมครับเสมอกันไปด้วยคะแนน115 114 115 113และ114 114ที่กรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นครับพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมครับจะไม่สามารถทำลายสถิติอันยิ่งใหญ่ของเขาทรายกาแล็กซี่ได้นะครับแต่พงศักดิ์เล็กก็ได้สร้างความยิ่งใหญ่ครับให้กับชาวไทยแล้วก็ได้สร้างชื่อเสียงครับให้กับประเทศไทยมาอย่างยาวนานนับไม่ถ้วนครับถึงแม้ว่าปัจจุบันครับพงศักดิ์เล็กจะเลิกมวยไปแล้วครับและมีช่วงชีวิตที่สะดุดบ้างหกล้มบ้างจนมีข่าวคราวว่าหมดตัวครับแต่ก็ยังมีคนในวงการต่างๆครับคอยให้การสนับสนุนและเชื่อว่าความยิ่งใหญ่บนผืนผ้าใบของชายที่ชื่อว่าพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมเจ้าของแชมป์โลกที่ได้รับการเสนอชื่อให้ติด Hall of Fame ระดับโลกมาแล้วจะคงยิ่งใหญ่ต่อไปครับก็อย่าลืมครับเป็นกำลังใจให้กับผลงานของเขากันด้วยนะครับพงศักดิ์เล็กกระทิงแดงยิมและนี่คือมวย Today Story ของเราครับชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับวันนี้ผมหลี่จิ้งพร้อมด้วยทีมงานมวย Today Story ต้องลาไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับศูนย์รวมครบเครื่องทุกเรื่องวงการมวยต้องมวย today.com ถ้าไม่อยากพลาดทุกเรื่องราวความเคลื่อนไหวของวงการมวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามทุกความเคลื่อนไหวเว็บเดียวจบครบทุกเรื่องมวยต้องมวย today.com